ติดๆอ่ะอุ้ยนี่ไงเดินอยู่โอ้โหทำเป็นกลางเลยนะไอ้นี่มันที่มันร้องเพลงนี่นี่หว่าไอ้มาซิเกกะด้าเอออย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยสวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกมเจโนซิดอัลฟาวันนะครับก็หลังจากตอนที่แล้วเราก็ได้ทำการฝึกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการเดินทางของจริงกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เขาก็มีให้เราเลือกอยู่3แนวทางนะครับอันแรกก็คือ General Ballistic นะครับก็จะเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านปืนนะเกี่ยวกับอาวุธนะครับอันที่2ก็ชื่อว่า Superior Genetic นะครับก็จะเกี่ยวกับทางด้านนักวิทยาศาสตร์นะการโคลนนิ่งนะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็ชื่อว่าสเตลูเนียนนะครับจะเกี่ยวกับทางด้านยานอวกาศนะครับแล้วก็การค้าขายด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้นะก็เน้นยานเป็นหลักอ่ะแหละอันเนี้ยก็น่าสนนะครับผมว่าก็เอาอันนี้เลยแล้วกันนะครับไอ้สเตลูเนียนเนี่ยเน้นทางด้านยานอวกาศนะครับ Galaxy Setup ก็รันดอมไปนะตามนี้โอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปลุยเลยอ๋อเนื้อเรื่องก็เหมือนเดิมอ่ะนะโอเคครับมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เฟสการสร้างสถานีอวกาศนะก็ตามเควสนะครับให้สร้างแค่4ห้องเท่านั้นนะครับกินเฮาส์แท็กเตอร์บีมห้องเก็บของแล้วก็ห้องคนงานนะครับห้องลูกเรือ4ห้องเท่านี้เดี๋ยวผมจะวางเป็นกินเฮาส์ไว้ตรงกลางเลยแล้วกันนะครับเป็นศูนย์กลางโอเคแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเกี่ยวกับคนแล้วกันนะห้องพักคนเดี๋ยวมาตรงนี้ทางเดินยาวมาครับสัก3ก่อนน่าจะพอนะเสียบนี่เลยแล้วก็ฝั่งขวาจะเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวทรัพยากรนะครับก็คือพวกแท็กเตอร์บีมอ่ะนะแล้วก็โรงหลอมต่างๆครับโรงทำอาวุธอะไรอย่างเงี้ยยาวมานี่เลย5ไปเลยแล้วกันโรงหลอมคืออันนี้นะครับก็เดี๋ยวเสียบนี่เลยแล้วก็แท็กเตอร์บีมนี่พอดีเลยนะครับถัดมาก็เป็นโรงคราฟเวิร์กช็อปเสียบนี่เลยตามเควสเขาบอกว่าให้สร้างเป็นห้องเก็บของนะครับก็เดี๋ยวยาวมาแถบนี้แล้วกันนะห้องเก็บของยาวมาครับสัก3ป้องน่าจะพอเก็บของเสียบนี่เฮ้ยเดี๋ยวลงหลอมผมว่าเดี๋ยวค่อยสร้างแล้วกันนะผมว่าเน้นไปที่การเก็บของก่อนดีกว่าเพราะว่าแรกๆน่าต้องเก็บของก่อนนะครับก็เดี๋ยวเก็บเป็นไบโอแทงค์เสียบไม่เลยไบโอแทงค์แล้วก็อันนี้นะครับดีโพสเหมือนเอาไว้เก็บของจากการสำรวจนะเสียบนี่ถ้างั้นเดี๋ยวสร้างเป็นยานก่อนดีกว่าสร้างมาที่จอดยานก่อนตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวมาตรงนี้ต้องลบออกไปก่อนครับอันหนึ่งต่อได้ไหมเอ้าเหมือนว่าเฟรมเวิร์กจะหมดนะครับต้องไปฟาร์มก่อนนะเฟรมเวิร์กหมดพอดีนะครับถ้างั้นก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันเริ่มเลยลุยเลยจ้าเฮ้ยอย่างกับดาวเสาโอเคขอข้ามเลยแล้วกันนะครับน่าจะคล้ายๆเดิมนะแฮนเซ่นเป็นกัปตันของสถานีนี้นะครับโอเคก่อนอื่นก็ขอเปลี่ยนสียานก่อนเลยแล้วกันนะครับขอสีขาวไปจะได้แบบสว่างนิดนึงโอเคเพ้นทั้งชิปครับเรียบร้อย
ออกจากห้องบังคับการก็มาที่กินเฮ้าเลยนะครับนี่ปลูกต้นไม้มีคนมาแล้ว1คนนะครับก็น่าทำงานอยู่นะนี่แอสไซน์ไปแล้วนะครับผลิตเป็น O2 ปลูกเป็นต้นเฟิร์นนะครับปลูกได้3ต้นน่ะนะถัดมาก็เดี๋ยวไปเก็บเกี่ยวห้องแท็กเตอร์บีมก่อนเลยแล้วกันนะครับเก็บเกี่ยวขยะอวกาศแท็กเตอร์บีมแอสไซน์คนเข้าไปเลย1คนเหมือนว่าที่จะเรียกไงดีกาแล็กซี่นี้ไหมระบบสุริยะนี้เหรอเรียกเป็นไงดีวะเอาเป็นระบบดาวนี้แล้วกันมีอยู่3ดาวนะครับแล้วก็ขยะอวกาศมีอยู่2กองนะก็สแกนก่อนเลยแล้วกันนะครับดูดิว่าจะเจออะไรเจอเป็นเคเบิลนะครับ6อันอีกกองหนึ่งเป็นอะไรเป็นเฟรมเวิร์กนะครับโอเคดูดเฟรมเวิร์กมาก่อนเลยแล้วกันนะน่าต้องใช้เยอะนะครับแล้วก็ดาวอีก3ดวงสแกนดิเหมือนเกมนี้จริงๆก็เป็นเกมฟาร์มเหมือนกันนะฟาร์มของไปเรื่อยๆนะครับโอเคมีอะไรเนี่ยดาวแรกต้นเฟิร์น1ต้นลิเทียม6อันแล้วก็ไซดิเทค2อันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็มีต้นเฟิร์นอีกแล้วเฟรมเวิร์กเป็นแร่เหล็กนะครับ7อันเหมือนเอามาหลอมได้นะอันนี้แล้วก็เป็นยูเรเนียมนะครับเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ทูซ้ายอีกแล้วนะคืออะไรก็ไม่รู้หายดาวครับดาวสุดท้ายอันนี้เจอเป็นเหล็กนะครับ9อันเป็นเฟรมเวิร์กเฟรมเวิร์กเหมือนต้องใช้เยอะนะน่าจะใช้เยอะเลยนะครับตอนนี้เราเหลือแค่3อันเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆแม่งมายังไงอ๋องใส่มากับไอ้ที่ดูดนี่เลยอ่ะเดี๋ยวดีใจเย็นโอ้ยอย่าเพิ่งมาโอ้โหดุ้งอีกแล้วครับกำลังดูยานอยู่แม่งแล้วเลือดเหลือ60เดี๋ยวดูยานใหม่ดิเฟรมเวิร์กเหลือ3อันลงหลอมต้องใช้5นะครับขาด2เดี๋ยวเร่งดูดมาก่อนดิดูดขึ้นมาต้องคอยดูด้วยนะครับว่ามีเอเลี่ยนมาหรือเปล่ามาไหมโอเคไม่มานะแล้วก็สังเกตเมื่อกี้นะครับเหมือนว่าเขาจะปรับปรุงระบบนะครับที่แบบมีการแจ้งเตือนนะเมื่อก่อนมันอยู่ตรงแขนนะครับตอน EP แรกนะมันอยู่ตรงแขนนะครับแล้วก็เลือดนะเลือดก็อยู่ตรงแขนเหมือนกันเหมือนตอนนี้เขาเปลี่ยนให้แล้วนะครับปรับปรุงเพราะว่าเห็นมีการอัปเดตอะไรนิดนึงก็ไม่รู้ดูดิมาไหมตีดไหมไม่มานะดูต่อครับเฟรมเวิร์กก็ถ้าเป็นอันนี้ได้ไหมอ่ะเพราะว่าเหมือนต้องใช้นะครับเป็นการเก็บของจากยานอ่ะนะเหมือนว่ายานจะลงไปสำรวจแล้วก็เก็บของขึ้นมาใช่ป่ะเราไม่สามารถเอาของย้ายมาตรงนี้ได้เลยนะครับเหมือนต้องสร้างไอ้ดีโพสอะไรนี่ก่อนนะถึงวัตถุดิบจะย้ายเข้ามาในนี้นะครับต้องการเฟรมเวิร์กตั้ง10อันนะพอป่าววะเนี่ยเสียงอ๋อเสียงประตูเปิดใจเย็นดูดขึ้นมามีถึง10อันป่าววะเช็คอีกรอบดิเหลือ2อันนะครับน่าจะไม่พอมั้งเนี่ยอันสุดท้ายโอเคหมดแล้วนะครับมี8อันถ้างั้นสร้างเป็นโรงหลอมแล้วมันจะเก็บวัตถุดิบขึ้นมายังไงวะเออค
คือมันไม่พอไม่พอสร้างที่เก็บของนะครับถ้างั้นอาจจะต้องลบไบโอแทงค์ไปก่อนลบไบโอแทงค์ไปก่อนก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้เก็บของจักรยานนะโอเคเพื่อที่เราจะได้ลงไปฟาร์มได้นะครับก็เดี๋ยวลงไปสำรวจดาวนะครับเอาเป็นดาวตรงนี้แล้วกันนะมีเหล็กเยอะดีนะครับเดี๋ยวหลอมเป็นไอ้เฟรมเวิร์คเฮ้ยแต่ว่าลงหลอมก็ไม่มีนี่ว่ะโอ้โหขาดทั้ง4อันยังไงดีคืออันนี้พอแต่ว่าลงหลอมไม่พออยู่ดีขาด4อันเนี่ยถ้างั้นก็ลบเวิร์กช็อปทิ้งไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นลงหลอมได้นะครับได้โอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นลงหลอมนี่ไงการแก้ปัญหาโอเคเรียบร้อยครับทีนี้เราก็ผลิตไอ้เฟรมเวิร์กได้แล้วไปลงไปฟาร์มเลยก่อนฟาร์มขอตั้งค่าให้ดูดตัวนี้โอเคระวังเจอเอเลี่ยนนะไปเดี๋ยวเราไปที่ยานกันเลยครับเลือดเหลือ60น่าจะพอนะมาสำรวจดาวมา2คนเลยครับมาช่วยกันหน่อยก็เป็นดาวนี้เลยมีเหล็กเยอะดีโอเคไปครับรอคนมาก่อนมาเข้าไปเลยมาครับ2คนห้าสี่สามสองหนึ่งไปผมว่าเอาปืนกลดีกว่าเว้ยแต่ว่าปืนสั้นก็ยิงฟรีนะจะได้ประหยัดกระสุนนะครับมาดูเลยปืนสั้นก่อนก็ได้มั้ยเอเลี่ยนน่าจะยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่มาดิปึ๊บเจออะไรไหมเพื่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยมันเป็นเศษเหล็กนะครับ2คืออะไรวะเลข2อ่ะเฮ้ยยานไทยเนี่ย UFO อ๋อมันเป็นการสแกนนะครับเนี่ย 20% นะสแกนอยู่ไปติดว่ะเฮ้ยอุ๊ยมาโดดขึ้นก่อนครับจังหวะนี้ติดอะไรมาวะเปิดไฟโอ้โหนี่ไงชัดเจนอันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เรารู้ก่อนหมดยังดูดมาครับดูดินเอมาติดนี่ไงทำเป็นเนียนดูดมาครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวให้เพื่อนอุ้ยนี่ไงอีก2ตัวเดี๋ยวเพื่อนเก็บเกี่ยวไปก่อนนะจริงไหมครับเฮ้ยมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นี่หว่า ได้อยู่2ตัวครับมาฟาร์ม DNA ดูดตัวนั้นผมว่าในยาน่ะน่ากลัวกว่าอีกในนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแล้วเราต้องอยู่แบบให้ครบเลยเหรอ 60% แล้วครับเราต้องมายืนอยู่ด้วยนะ80ดาวมันก็ไปได้ในระยะหนึ่งนะครับอุ้ยอ๋อมันเหมือนเป็นแบบเปิดโล่เว้ยเหมือนแบบเปิดเป็นโดมโล่นะครับตรงนี้นะก็ถ้าเดินออกไปข้างนอกก็โดนเลือดรถโอเคเหมือนมีอีกที่หนึ่งนะต้องลองไปหาดูเอายิงแล้วครับยิงแล้วครับจังหวะนี้ยังไงติดเฮ้ยเป็นตัวเลยนี้ดูดมาครับอุ้ยเสียงอะไรวะอุ้ยมาเป็นตัวเลยคันนี้ยิงหนีครับอุ้ยแม่งโหดอุ้ยแม่งโหดอุ้ยเหมือนผมวิ่งไปโดนเองอะเมื่อกี้อุ้ยตัวนี้โหดว่ะดูดก่อนมาครับเอามาครับ
มันมีอีกที่หนึ่งไหมที่สแกนน่ะการเก็บของเต็มแล้วนะครับขอเช็คอีกรอบที่สแกนเหมือนว่าจะหมดแล้วมั้งอุ้ยมาอีกแล้วครับตัวนั้นน่ะยิงไปดิยิงไปดิยิงฟรีครับยิงไกลๆครับปั๊ม DNA ดูดแม่งโอเคกลับขึ้นยานดีกว่าน่าจะหมดแล้วนะไม่เจอที่มันเป็นแบบเป็นซากอันนั้นแล้วนะครับกลับยานดีกว่าเพื่อนแม่งมาเป็นตัวเลยครั้งเนี้ยเนี่ยตึ้ง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 แม่งลงมารีบไปเร็วเออมาติดติดติดเดี๋ยวไปเร็วไปเร็วโอเคโอเคไปครับมาเก็บทรัพยากรเฮ้ยโอ้ยหุ่นยนต์ตกใจหมดเก็บเหล็กไปครับเหมือนมันได้เก็บได้ประมาณแค่5อันเองนะไม่ค่อยเยอะเลยนะครับนี่ลงไปได้อีกรอบไหมอ่ะดูดิเออนี่ของยังเหลือนะครับโหแล้วแม่งแบบฟาร์มได้น้อยด้วยไซส์เหล็กไซส์หนึ่งสรุปว่าเกมนี้เป็นเกมฟาร์มเนี่ยต้องใช้เวลาในการฟาร์มนะเออขนไปเรื่อยๆต้องรอหุ่นยนต์ขนไปอีกขนไว้ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังไงเอามากองกันอย่างเงี้ยนะดูดิชิปรีซอร์สก็บอกว่าเก็บเกี่ยวอะไรไปแล้วบ้างนะเสียงอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะยิงก่อนครับอะไรไม่รู้เหมือนเป็นเชื้อเอเลี่ยนเฮ้ยทำไมมีเชื้อเอเลี่ยนน่ะอุ้ยอะไรเนี่ยยิงก่อนแล้วกันอะไรไม่รู้เหมือนเป็นหินอะไรไม่รู้เนี่ยแล้วมันมาจากไหนวะโอ้เต็มเลยอุ้ยคือยิงไปก็ไม่พังนะเนี่ยปืนก็ไม่พังนะครับเออไม่ได้อ่ะเปลืองลูกว่ะไปเดี๋ยวเราก็ไปหลอมเหล็กแล้วกันเอาเหล็กไปหลอมน่าจะใช่นะหลอมเหล็กโอเคเป็นเฟรมเวิร์กนะครับก็หลอมอัตโนมัติเลยนะเอาเสร็จแล้วหรอแค่นี้ดูดิเออนี่ไงได้4อันนะครับก็ใช้เหล็ก4ก้อน Waiting for resource อ๋อรอวัตถุดิบเออมันเป็นเกมฟาร์มอ่ะเกมต้องใช้เวลานะครับเกมเนี้ยนะรอนานด้วยนี่ช่วยสแกนหน่อยนึงเนื้อเรื่องถามว่ามีไหมมันก็น้อยนะประมาณสัก 10% อ้าวมีติ๊ดๆป่ะยังไงครับยังไงอุ้ยนี่ไงนี่ไงยิงไปก่อนละยิงไปก่อนละโอเคมีตัวเดียวนะครับดูดมาต้องการไบโอแทงค์เราสร้างได้อย่างไบโอแทงค์อ่ะขาดอีกอันนึงครับเฟรมเวิร์กเป็นเวิร์กอันหนึ่งนะรีบทำนี่โอเคเหมือนเตาหลอมเขาก็จะหลอมเองนะน่าจะใช่นะครับไบโอแทงค์เสียบนี่เลยเนี่ยหมดแล้วรอทรัพยากรเฮ้ยโอ้โหแม่งขึ้นมาอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโหมาเพียบเลยยิงไปก่อนครับอุ้ยแม่งขึ้นมาเฉยเลยว่ะเหมือนเป็นเชื้อราอุ้ยห้องไหนวะอุ้ยเหมือนมีคนตายฝั่งนี้ฝั่งนี้ปิด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 ไหนอะโอเคนี่ตัวเล็กเฮ้ยเหมือนมีลูกเรือตายนะครับ
หายตัวไม่เจออุ้ยนี่ไงโหเทียบเฮ้ดูดไหมลูกเรือหิวยังโหแม่งอันตรายว่ะแถมไม่เชื่อราเขียวๆแม่งแบบอยู่ๆขึ้นมาเฉยเลยลูกเรืออยู่ครบไหมเนี่ยโอเค5คนครบนะครับอืมครบอยู่ครบอยู่อีกแล้วว่ะติดอีกแล้วว่ะนี่มันเยอะมันอยู่ตรงไหนวะอุ้ยไงโหยหลบก่อนครับจุ๊บจุ๊บอืมอืมยังไงโอ้โหยิงก่อนครับยิงก่อนครับจังหวะนี้ไบโอแทงค์ดูดเข้ามาแล้วมันมาเรื่อยๆเลยอ่ะบั๊กปะเนี่ยเหล็กตัวอุ้ยเจอรังอีกแล้ววะเปิดแล้วกันครับอุ้ยออกมาครับออกมาเฮ้ยทำไมมันออกมาเรื่อยๆเลยวะเนี่ยติดอ่ะอุ้ยนี่ไงเดินอยู่โอ้โหทำเป็นกลางเลยนะไอ้นี่มันที่มันร้องเพลงนี่หว่าไอ้มาซิกเกกาด้าเออได้ป่ะตัวเนี้ยเขียวๆอ่ะเออหมดยังผมมีอีกแล้วครับมันขึ้นมาเรื่อยๆเลยเว้ยเอาจริงนะถ้าไม่ยิงมันแตกมันก็ไม่ออกมาใช่ไหมเออไม่ต้องไปยิงก็ได้นะเฮ้ยมีกล่องว่ะโอเคได้ของครับเฮ้ยอะไรเฮ้ยเอ้าทำไมของไอ้นี่พังอ่ะเอ้ามีของพังเว้ยแสดงว่าเอเลี่ยนมันอยู่เหรอเอ้าหลุดเฉยอะไรวะเนี่ยพังไปแล้วอยู่ๆก็พังมาแล้วครับเก็บกล่องปุ๊บพังเลยเอ้าแล้วคราวนี้เราจะเก็บของยังไงล่ะพอลงไปปุ๊บมันก็เก็บของไม่ได้เอ้าอย่างงี้ต้องลบไบโอแทงค์ทิ้งเหรอแล้วก็สร้างใหม่อะไรวะเนี่ยเออทำไมดวงมันสวยอย่างนี้ไหมลงไปได้4อันโอเคไหมเอาไปครับเร็วๆๆ ฮิวก่อนเฮ้ยมีการจับเอเลี่ยนด้วยไหมแล้วก็มาสแกนตัวอย่างนะรีบลงรีบเก็บของแล้วรีบไปเสียงอะไรตึมนี่ไปสแกนก่อนเลยครับก็เหมือนคล้ายๆเดิมเลยนะใช่ไหมเหมือนเดิมเลยอ๋อไม่เก็บของตรงนี้ด้วยเพิ่งเห็นโอเค 40% แล้วครับสแกนเร็ว60 80% ยังไม่เห็นตัวอะไรมานะเรียบร้อยครับแล้วก็รีบไปดูดเหล็กไปดูดให้หมดแค่4 อันเฮ้ยเสียงติดไปข้างหลังเหรออุ้ยเพียบเลยอุ้ยทำไมมีแต่ตัวนี้วะโอ้เล่นไปขนลุกไปว่ะอุ้ยแล้วมันยิงแรงครับอืมไงยังไงโดนหน่อยเออดูตัวอย่างมีไหมดูนิดนึงครับรีบดูแล้วเพื่อนเร็วๆๆให้ไวมีหมดยังเหลือก้อนนึงนะอีกก้อนนึงนี่ดูเร็วให้ไวครับเร็วเพื่อนเร็วยิงอีกแล้วมาจังนะดูดโอแมสมาโอเคครบยังเพื่อน1 2 3 4โอเคหมดแล้วนะไปกลับยานไปครับยิงอีกแล้วติดเฮ้ยอันนี้เป็นแมลงเว้ยดินเอ
โหดูดไม่ได้ไกลไปว่ะไกลไปไกลไปแล้วคราวนี้จะเก็บของยังไงอ่ะต้องการทั้ง10อันนะครับอันนี้ได้3 work frame อันนี้ได้5ก็เป็น8อันนี้ได้เป็นเคเบิลไม่เกี่ยวนะครับเก็บของไม่ได้อ่ะถ้างั้นต้องไปแบบดาวดวงอื่นเลยเหรอไม่ใช่ดาวดวงอื่นไปแบบกาแล็กซี่อื่นอ่ะเพื่อที่จะไปดูดเศษขยะมานะครับน่าจะง่ายสุดแล้วในการหาเวิร์คเฟรมอ่ะแต่ของพวกนี้ก็ไม่ได้นะไอ้ปืนอ่ะเนี่ยใช่ไหมปืนผมต้องขอสังเกตพื้นที่ดีด้วยนะได้เป็นปืนเฉยเลยนะครับปืนตัวอย่าง9ทับ10แล้วตอนนี้ถ้างั้นเดี๋ยวลองวาร์ปย้ายเลยแล้วกันมันทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะก็เดี๋ยวซูมเข้าไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาอันนี้แล้วกันนะครับเสร็จขยะเยอะดีแล้วก็ดาวมีตั้ง7ดวงนะโอเคมานี่เลยเพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้แล้วไม่มีเฟรมเวิร์คโอเคมาแล้วนะครับเปลี่ยนระบบสุริยะแล้วเรียกเป็นระบบสุริยะแล้วกันแล้วก็ดูดเฟรมเวิร์คก่อนเลยเฟรมเวิร์คมีไหมสแกนครับหกอันสวยแล้วคนหายไปไหนวะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวไปช่วยดูดก่อนจะได้เก็บของได้นะแต่ระวังเอเลี่ยนขึ้นมานะครับต้องคอยดูไว้มาว่ะโอ้ยสองตัวอีกตัวนึงติดทำเป็นเนียนโอเคยิงใช้ปืนสั้นก็ได้นะประหยัดโอเคหมดแล้วเอาเฟรมเวิร์กต่อครับแล้วทำไมไอ้โรงเก็บของมันพังไปได้วะอยู่ๆก็พังนะครับต้องการทั้ง10อันน่ะอันนี้ก็ไม่น่าพอนะเนี่ยสแกนอีกดิกันพาวเดอร์12อันขอเฟรมเวิร์กอ่ะ10อันเพื่อนอีก7อันครับน่าจะพอนะช่วยดูดโอเคตอนนี้ก็ดูดครบ10อันแล้วนะครับก็สร้างคืนมาก่อนเลยแล้วกันนะรีโพสจะได้เก็บของได้นะครับถ้างั้นเดี๋ยวทางเดินต่อไม่เหนื่อยได้ไหมโอเคได้เชื่อมมันไว้นะครับผมว่ามางนี้ก็น่าจะงงน่าดูนะ เชื่อมมันเยอะเกินเดี๋ยวไปหลอมต่อเลยแล้วกันต้องรอของมาสินะโอเคนี่ไงหลอมเฟรมเวิร์กนะครับหลอมไว้เยอะๆเลยใช้เยอะแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่ไอตัวยานนะครับโอเคนี่ปึ๊บเดี๋ยวกล่องหนึ่งเฮ้ยๆมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วเหรอฮะโอเคเนี่ยหินเหินไล่เต็มไปหมดเลยนะอะไรก็ไม่รู้หุ่นยนต์เหลือแค่ตัวเดียวเองนะครับสร้างหุ่นยนต์เพิ่มยังไงอยากสร้างเพิ่มตรงนี้มันมีแบบมีให้สร้างอะไรไหมก็ไม่มีนะครับมีเก็บของอย่างเดียวทำไมมันมีโอ้โหเนี่ยเชื้อราทำไมมันขึ้นมาเยอะจังวะผมว่ามันต้องแบบมีการกักกันเชื้อโรคอะไรก่อนแน่เลยในการเก็บของนะครับนี่ดูดิ
ถ้ายิงออกมามันก็เป็นตัวเขียวๆอ่ะนะทำไงว่าเฮ้ยนี่มันก็ออกมาอยู่ดีเนี่ยเฮ้ยได้เป็นเซลล์สีแดงว่ะเฮ้ยเหมือนเป็นเชื้อโรคป่ะอันนี้เออน่าใช่เชื้อโรคนะครับเหมือนเป็นตัวอย่างเอเลี่ยนโหเนี่ยขึ้นเต็มเลยมันคืออะไรวะอุ้ยยิงไปครับยิงไปครับจังหวะนี้ดูดดูดอ๋อถ้ามันครบแล้วมันก็จะขึ้นมานะเหมือนเป็น ability ให้เรานะครับน่าจะใช่โอ้โหต้องคอยมาดูอ่ะแม่งขึ้นเรื่อยๆเลยผมว่าที่ยานพังเพราะว่าตัวนี้มันตีแน่เลยไอ้ที่ตรงนี้มันพังไปอ่ะต้องคอยมาเช็คนะครับทีนี้เดี๋ยวต้องลองสร้างเป็นห้องโคนนะครับต้องการเฟรมเวิร์กอีก2อันหรือไม่เราก็ต้องเอาโคนเข้ามาใส่ประจำการไว้แง่เลยน่าจะใช่นะครับถึงจะไม่เกิดเป็นเขียวๆเมื่อกี้นะแต่ตอนนี้คนหมดแล้วนะครับต้องสร้างเป็นโคนแล็บก่อนรอเฟรมเวิร์กอีก2อันเดี๋ยวไปช่วยดูดก็ได้ไปเดินผ่านทางนี้แล้วกันช่วยดูด้วยหมดยังโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับได้มา4อันขาดอันเดียวเองอ่ะเฮ้ย DNA โอเคเรียบร้อยน่าจะครบพอดีนะไปห้องโคนแล็บเสียบนี่เลยเดี๋ยวผมไปสร้างคนเพิ่มแล้วกันนะครับจะได้ช่วยมาประจำการนิดหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเอเลี่ยนแม่งเกิดอีกไอ้หุ่นยนต์เฮ้นี่ไงเอเลี่ยนนะครับ DNA เอเลี่ยนรู้สึกว่าความต้องการของสปีชีส์นี้นะครับต้องการเป็นอะไรเนี่ย HCI อะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมขอโคนคนเพิ่มแล้วกันโอนมาก่อนครับขอลูกเรือเพิ่มเร่งทำโอเคตรงนี้เรียบร้อยมาแล้วจ้าโหชุดเท่อะคนนี้บนเน็ตสีเปลี่ยนแล้วโอเคออกมาเร็วขอโคนอีกคนนึงได้ไหมเหมือนโคนไม่ได้แล้วอะโคนได้แค่คนเดียวเองเหรออ๋อเพราะว่าลูกเรือมันเต็มนะครับเต็ม5คนนี่ไงเลยคนเพิ่มไม่ได้เดี๋ยวคนเมื่อกี้ก็ไปประจำการที่ลงหลอมแล้วกันใช้หลอมของไวๆนะครับคนเข้าได้ไหมโอเคได้นะครับเข้าไปเลยหลอมซะคือถ้าไม่มีคนทำงานมันก็ไม่ยอมหลอมให้นะตอนนี้เราก็ต้องมาทำเองก่อนนะครับโอเคคนมาแล้วโอเคครับก็เดี๋ยว EP นี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเฮ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยเอเลี่ยนมาไหน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 ติด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 นี่โอเคดูดีเอ็นเอมาเหลืออีก2อันนะครับจะครบ10อันแล้วโอเคครับก็เดี๋ยว EP นี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย